สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสอนวิธีเซตจอยนะครับกับโดนนะครับโดนที่ใช้ Wi-Fi กับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับก็ของ DJI ก็จะมี Mavic กับ Spark นะครับที่ใช้ได้ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับคือจอยที่ Android ใช้ได้นะครับก็ผมก็จะใช้จอยเกมธรรมดาซึ่งเป็นจอยไวเลสแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นตัวรับหรือจะเป็นจอยแบบมีสายก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันขอให้ใช้กับ Android ได้แค่นั้นแหละก็อันนี้เป็น USB OTG นะครับก็เอาไว้เสียบ USB เข้าไปกับ Android เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็2นะครับคือ Android โทรศัพท์หรือว่าเป็นแท็บเล็ตก็ได้แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับต้องรูทการรูทคืออะไรนะครับการรูทก็เหมือนการปลดล็อกความสามารถเครื่องนะครับให้ใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าเปรียบเสมือน iOS ก็เหมือนการเจลเบรกเครื่องนะครับก็จะมีซูเปอร์ยูเซอร์อย่างนี้มาแล้วก็มีโปรแกรมที่ต้องใช้2อันนะครับก็คือเกมคอนโทรลเลอร์ทูทัชโปรแล้วก็ลัคกี้แพทเชอร์เดี๋ยวผมจะสอนวิธีโหลดให้นะครับโอเคต่อมาเรามาดูในด้านของโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับก่อนอื่นนะครับว่าเดี๋ยวผมขอบอกเกี่ยวกับการรูทก่อนนะครับว่าการรูทนี้สำคัญก่อนอื่นผมขอบอกก่อนนะครับว่าต้องรูทเท่านั้นนะครับเครื่องและรูทคืออะไรนี่ก็คือเป็นเหมือนการเจลเบรกเครื่องอะครับเพื่อให้ใช้ความสามารถอะไรเครื่องได้มากขึ้นแต่ว่าการรูทนี่ก็อาจจะหมดประกันได้นะครับแล้วก็ถ้าทำผิดพลาดหรืออะไรก็อาจจะเครื่องอาจจะเสียหายได้นะครับอันนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันเราเองนะครับมาดูในส่วนของโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้โปรแกรมนี้นะครับ Game Controller 2Touch Pro นะครับก็175บาทกันนะครับใครจะซื้อก็ได้แต่ว่าอันนี้มันไม่ชัวร์ครับว่าใครจะใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมขอลองโหลดแบบไม่เสียตังค์ก่อนก็แล้วกันก็โหลด APK ตามที่ผมบอกเลยครับแล้วก็จะได้โหลด2อันนะครับก็คือจะเป็น Lucky Patcher กับตัว APK ของโปรแกรมนะครับ2อันนี้พอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไอคอนมา2อันคือเกม Controller 2กับ Lucky Patcher นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปที่ Patcher ก่อนแล้วก็กดตรงเกม Controller 2นะครับแล้วก็ Open Menu for Patch แล้วก็เลือก Remove License Verification นะครับกด Auto แล้วก็ Apply แล้วก็รอนะครับอันนี้อาจจะนานสักนิดนึงนะครับก็รอไปพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นรีซอลของเรามาประมาณนี้นะครับก็จะ success 1กับ2นะครับก็ launch เอาเสร็จแล้วก็จะเข้าอันนี้นะครับมันจะขึ้นอะไร important อันนี้นะครับแล้วกด yes ไปแล้วตรงคีย์บอร์ดเราก็กด G2 Touch Pro นะครับโอเคกดกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อจอยของเรานะครับเข้ากับตัวโปรแกรมก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะกดตรง Test Gamepad นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต่อจอยไปผ่าน OTG นะครับลองกดแล้วก็ลองเลื่อนๆดูนะครับมันก็จะขึ้นมาถ้าใช้ได้นะครับโอเคใช้ได้ต่อมาเดี๋ยวผมจะทำโปรไฟล์นะครับกดตรงนี้กด Allow แล้วก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน Background ของเราเป็นแบ็คกราวด์จากเราจะเปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นแบ็คกราวด์จากแอป DJI Go นะครับไปแคปมานะครับตอนต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วก็ไปแคปหน้าจอมาพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแมปปุ่มกับเข้ากับหน้าจอกันนะครับกด Multi Add Button นะครับแล้วก็เลือกเอา Left Right ลืมนะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกขนาดด้วยเอาขนาดที่เราจะที่มันเหมาะกับหน้าจอแล้วนะครับก็ลองประมาณ 4x ก่อนก็ได้ครับก็จะได้อนาล็อก4 left right มาแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆครับว่าเรากดผมสมมุติว่าผมจะให้กดปุ่ม A นะครับแล้วก็ให้มันถ่ายรูปผมก็เอาปุ่ม A เนี่ยเอาไปวางไว้ตรงปุ่มถ่ายรูปแล้วก็เปลี่ยนเป็นถ้าปุ่ม B นะครับให้เป็นสลับรูปกับวิดีโอก็ไปวางไว้ตรงนี้แล้วก็เพิ่มอีก D-pad up กับ D-pad down นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเลื่อนกล้องขึ้นกับเลื่อนกล้องลงนะครับก็เอาไปวางไว้แบบนี้แล้วก็ปุ่ม take off อะไรก็
add เอาได้นะครับ L1 เป็นปุ่ม take off แล้วกันเอา L1 ไปวางอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นเอานะครับขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็กด save นะครับ save as แล้วตั้งชื่อเอาเป็นไงนะครับใหม่ save as แล้วก็ตั้งชื่อเอาไว้ DJI ผมมีอันนึงอ่ะเดี๋ยวผมตั้งเป็น2แล้วกันโอเคพอเสร็จแล้วนะครับก็กด yes แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คโปรไฟล์กันนะครับเมื่อกี้ DJI 2ใช่ไหมครับแล้วก็กดตรง activate IME นะครับเป็นการเลือกคีย์บอร์ดนะครับถ้าเราเลือกแล้วเราจะไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดในเครื่องได้นะครับต้องเปลี่ยนกลับมาก่อนอันนี้เป็น GC2 Touch Pro นะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองกดตอนนี้มันจะขออนุญาตเป็น root นะครับก็กด grant ไปแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะมาลองทัชกันดูนะครับโอเคครับอันนี้เป็นอนาล็อกนะครับเลื่อนดูมันก็จะเลื่อนตามแบบนี้นะครับเลื่อนตามบนจอก็ที่เห็นเป็นขาวๆแบบนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าต้องไปกดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปตรง developer option แล้วก็ไปเปิด show touch ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นขาวๆมาที่เรากดแบบนี้นะครับได้ใช้ได้2ข้างเลยแล้วก็ถ้ากด A นะครับมันก็จะกดหน้าจอตรงนี้ให้ B กดตรงนี้ L กดตรงนี้ก็นี่ผมตั้งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาอีกโปรไฟล์หนึ่งแล้วถ้าเวลาเราแก้โปรไฟล์หรือว่าเราเซฟโปรไฟล์ใหม่นะครับมันจะไม่ขึ้นให้นะครับผมต้องเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับมันจะโหลดโปรไฟล์ใหม่ให้นะครับของผมจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับอนาล็อกใหญ่ๆเลยเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ L1 อยู่ฝั่งนี้ B อะไรเนี่ยตั้งตามนี้ได้เลยนะครับแต่ละคนขนาดจอไม่เท่ากันนะครับก็ลองปรับเอาโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับโดรนกันแล้วก็ไปที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็ Spark ก็ต่อ Spark ไปนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเป็น Mavic โอเคผมต่อ Mavic ผมไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดแอป DJI Go ได้เลยกด Go Fly นะครับก็เช็คสถานะอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ลองดูนะครับว่าไอ้ตรงหน้าจอนี่มันใช้ได้หรือเปล่าลองกดถ่ายรูปดูใช้ได้แต่ว่าผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งบินนะครับไปที่ตรง Academy ก่อนนะครับแล้วก็กด Simulator นะครับเพื่อเราจะได้มั่นใจนะครับว่าทุกอย่างมันใช้ได้แล้วอันนี้ผมมีปัญหานิดนึงนะครับก็คือสตาร์ทมอเตอร์แบบนี้ไม่ได้ด้วยจอยเดี๋ยวผมจะใช้กดปุ่มอันนี้เอาแล้วก็ slide to take off นะครับ take off ทีนี้พอเข้าสู่ simulator แล้วเดี๋ยวผมก็จะลองเลื่อนดูนะครับว่ามันใช้งานได้ดีไหมครับเดินหน้าถอยหลังดูว่าการทัชมันใช้ได้ดีไหมถ้าทุกปุ่มมันโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองกับเครื่องจริงดูอันนี้อาร์มมอเตอร์ผมไม่รู้ไปแล้วครับมันอาร์มไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอาร์มแบบแมนนวลก็แล้วกันแตะหน้าจอแล้วก็อาร์มเอาโอเคแล้วเดี๋ยวผมยังไม่ใส่ใบพัดนะครับตอนนี้จะลองแค่ทดสอบว่ามันตอบสนองดีไหมก็ลองเลื่อนๆดูถ้าใช้ได้ก็ลองใส่แบบพัดแล้วก็บินกันเลยครับWe'll be right back.
ก็จบไปแล้วนะครับกับวิดีโอการสาธิตการใช้จอยสติ๊กนะครับกับโดนนะครับก็อันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับพวกโดน Wi-Fi ราคา 3-4,000 ก็ได้นะครับหรือว่าใช้กับ Spark หรือว่าใช้เล่นเกมก็ได้นะครับวิธีนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าวิธีนี้ต้องรูทเท่านั้นถึงจะใช้ได้อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยนะครับว่าต้องรูทเท่านั้นผมยังหาวิธีที่มันไม่ต้องรูทไม่ได้นะครับถ้ามีวิธีที่ไม่ต้องรูทจะมาบอกกันแต่เครื่องผมก็รูทเพราะว่าจะลองอันนี้แหละครับถ้าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับส่วนโปรแกรมที่ต้องใช้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใน description ข้างล่างนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วก็ทำตามที่ผมบอกก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ